สบายดีนักศึกษาหมดทุกคนยินดีต้อนรับสู่การเรียนการสอนในยกวิธีใหม่ย้อนการระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่ในชุมชนเหตุให้การเรียนการสอนของบรรดานักศึกษานักเรียนต้องก้าวสู่สภาพออนไลน์เนาะการสอนออนไลน์ก็มีความยุ่งยากทั้งให้ในคู่และก็ผู้สิสอนได้เนื่องจากว่าบ่ได้อินเทอร์แอคกันทําบ่ได้สนทนาบ่ได้สื่อสารกันโดยตรงเนาะบางคนก็จะมีความยุ่งยากด้านการอินเทอร์เน็ตเวลาเขาใส่ออนไลน์อ่ะนะเพราะว่าสัญญาณมันบ่เสถียรเนาะซึ่งว่าวิดีโอนี้ในครูสิมาอธิบายเกี่ยวกับเคมีอุตสาหกรรมเนาะบทที่2เกี่ยวกับธาตุซึมต่อและวัตถุก่อสร้างซึ่งว่าวิดีโอนี้เหมาะสมสําหรับนักเรียนครูชีวศาสตร์ปีที่4ระบบ 12-4 เพื่อสืบต่อกันเที่ยงและเข้าใจวิชาเคมีนี่เนาะซึ่งว่าจุดประสงค์หลักๆของวิดีโอนี้แมนเพื่อให้นักศึกษาหูความหมายของธาตุซึมต่อมันแมนยังเนาะและข้อที่2นี้แมนให้นักศึกษาหูเกี่ยวกับประวัติของธาตุซึมต่อและวัตถุก่อสร้างมันมีประวัติการนำใส่มาโดนปันใดเนาะคือข้อที่3นี่เด้แมนจุดประสงค์ก็เพื่อให้นักศึกษานักเรียนผู้ที่สนใจฮู้เกี่ยวกับวัตถุดิบธาตุเคมีที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในธาตุซึมต่อว่ามีธาตุหยังมีสูตรโมเลกุลแนวใดอ่านชื่อว่าจังได๋ตัวนี้สำคัญหลายเพราะว่าเวลานักศึกษาลงไปฝึกงานบางเทื่อครูหรือว่านักเรียนสั่นม.ปลายเขาอาจจะถามเฮาเนาะและข้อที่4เนาะเพื่อให้นักศึกษาให้นักเรียนรู้ประเภทของดินเหนียวเขาเคยเรียนดินเหนียวดินปั่นดินหยังหั่นนะและข้อที่5นี้ก็แม่นเพื่อให้นักศึกษารู้กัดจิตไหลมวลสารโมเลกุลของธาตุผสมอยู่ในธาตุซึมต่ออยู่ในธาตุวัตถุก่อสร้างต่างๆหั่นซึ่งว่าเป้าหมายข้อที่5นี้สําคัญแฮงหลายเพราะว่านักเรียนครูชีวะเนาะจบมานี่ก็ต้องได้ฮู้ไหลและกฎหมายเนาะจิตไหลมวลสารโมเลกุลนี่เนาะของธาตุเคมีนี่ต้องให้เป็นถ้าบ่เป็นนี่ก็โอ้ยุ่งยากได้เรียนวิชาเคมีนะเอาบัดนี้ข้อที่5จํานึงเพื่อให้นักศึกษาฮู้ประเภทของเรียกว่าภาวะของหิม9เนาะหรือว่ายิปซัมภาษาอังกฤษเขานะและข้อที่หาจำซองผู้จักองค์ประกอบข้อหินเก่าว่ามีธาตุเคมีใดเป็นองค์ประกอบมีสูตรโมเลกุลแนวใดเนาะมีจักเปอร์เซ็นต์ที่แบบประกอบอยู่ในหันเราต้องดีฮู้ซึ่งว่าบทนี้ค่อนข้างว่ามีความสำคัญแห้งเพราะมีวิชาเคมีเขามาเกี่ยวข้องแหละนักศึกษาต้องตั้งใจเบิ่งหลายๆหอบถ้าบ่ตั้งใจเบิ่งนี่ค่อนข้างว่าอาจจะสับสนในครูก็สิพยายามเว้าซะๆคอยอธิบายไปมีแต่นักศึกษาบ่เข้าใจจุดใดแล้วก็จุดวิดีโอเบิ่งขึ้นไหมเนาะและข้อหาที่หาจำสามก็ให้นักศึกษาฮู้เทคนิคการนำใส่แปลงเหนียวหินกาวนี้ฝากเพิ่นใส่แนวใดหินกาวนี้เอาทำมาฮู้ศึกษาความหมายของธาตุซึมต่อก่อนเนาะธาตุซึมต่อแม่นหยัง What is definition เนาะ What is a connector เกิดมาเนาะอันนี้ในครูตอบให้หมายถึงตัวประสานวัสดุสองชนิดหรือหลายๆชนิดให้ติดแน่นกันความหมายของธาตุซึมต่อก็เป็นมาตรฐานมาดึงจองวัตถุสองอันนี้ให้มันเหนียวให้มันคงที่บ่ให้มันแยกออกจากกันให้มีคงที่สภาพเดิมนักศึกษาเบิ่งรูปนี่เนาะนี่ A B C เนาะ A วัตถุ Aเดี๋ยวในครูไฮไลท์ก่อนวัตถุ A เนาะตัวนี้และวัตถุ B สิเสื่อมต่อกันนะนักศึกษาโดยมี C นี้เป็นตัวขันกลาง C นี้เขาเอิ้นว่าธาตุซึมต่อในธาตุซึมต่อนี้จะเป็นยกตัวอย่างจะเป็นซีมั่งจะเป็นปูนขาวจะเป็นเทียนขี้ผึ้งต่างๆมาซึมต่อนี้ซึมต่อเพื่อยังเพื่อให้วัตถุ A กับ B นี้คงทีอยู่ในภาวะยึดดึงกันเนาะซึ่งว่าแห่งการดึงจองเรียกว่า adhesive force เนาะ
แอทเทนซีฟอร์สไมโครวันใดเวลาเอาวัตถุ A มาจอดกับวัตถุ B โดยมีวัตถุ C ถ้าซึมต่อขันกาบนี้จะมีแห่งอยู่ออกเนาะแห่งดันออกและวัตถุ C เนาะขอโทษวัตถุ C นี่เป็นตัวเสื่อมโยงดึงจองระหว่างวัตถุ A ให้มีแห่ง cohesive force cohesive force หมายความว่าหยังหมายความว่าแห่งดึงระหว่างธาตุ C กับ B นี้ให้มันจองและ adhesive force ก็หมายความว่าแห่งดึงจองระหว่าง A กับ C นี้ให้นักศึกษาเข้าใจเด้อตัวนี้เพราะว่า C นี่เป็นตัวประสานเด้เนาะอันนี้มันตัวขาวๆซื่อๆมานี่ข้อที่2ประวัติฐานซึมต่อและวัตถุก่อสร้างเนาะซึ่งว่าอยู่ในศตวรรษที่16เนาะเก่าแก่แล้วจักปีเนาะศตวรรษที่16นี่เพิ่นนำใส่ฐานซึมต่อคาร์บอนอิฐโดยจากเปลือกหอยนางรมผู้ใดเคยกินเปลือกหอยนางรมนะก็อาจจะรู้เนาะว่ามันเป็นลักษณะใดหนะหมายความว่าคนบุหานเพิ่นเอาเปลือกหอยนางรมนี้เนาะมาบดให้มุนเนาะหรือว่าจะมาปนใส่ก็ได้เนาะบดให้มุนจังซี่เป็นถูกทางสิแล้วก็มากอยน้ำแล้วก็เอามาใส่ซึมต่อเอามาใส่โบกนี่เนาะสาเบิ่งเด้อจุดนี้หมายความว่าเพิ่นเอามาโบกแทนปูนโดยอาศัยเปลือกหอยนางรมนี่เพราะว่าในธาตุเคมีเนาะเปลือกหอยนางรมมีสูตรการซีเนาะออกซิดเนาะองค์ประกอบหลักเด้อครูเขียนเอาการซีออกซิดเนาะเป็นองค์ประกอบหลักอยู่ในหินปูนนี้การซีกับแมทัดแคลเซียมนี้เวลาถึงหนามนี้แล้วมันจะเป็นปูนขาวเนาะเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ฮะแล้วมันจะดึงจองเป็นเนียวๆค่ะคือปูนขาวที่เฮาใส่สูตรเหมือนนี้แหละเนาะเดี๋ยวในครูดูก่อนไปขอเฮียนไปเนาะเจอเด้อแคลเซียมไฮดรอกการซีออกซิดเนาะอยู่ในเปลือกหอยนางรมนี้เจอได้เวลาในครูออกเสียงแล้วให้ได้เนาะเอาบัดนี้ข้อที่3วัตถุดิบของถาดซึมต่อเนาะตัวอย่างว่าข้อที่3จํา1นี้ปูนขาวนักศึกษาเคยเห็นบ่ปูนขาวเคยเห็นเนาะปูนที่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเอาใส่เขี้ยวหมาคั่นใส่ในใบพูหรือว่าปูนขาวที่เพิ่นใส่เห็ดหยังเนาะเห็ดเครื่องต่างๆส่วนหลายนี่ครูเห็นอยู่ในผู้เฒ่าเพิ่นเอามาเขี้ยวหมาคั่นแล้วก็เอามาบ่เคลื่อนบ่หยังก็ได้เพื่อบ่ให้มันลึบห้อยละห้อยแตกนะอันนี้แมนสูตรเคมีอันนี้สำคัญแห่งเด้อนักศึกษาล่ะแต่ละคนหยุดนะหยุดวิดีโอนี้ไว้แล้วก็สังเกตเบิ่งองค์ประกอบหลักของปูนขาวเนาะปูนขาวเกินว่าลายพาวเดอร์เนาะซึ่งว่าองค์ประกอบหลักของปูนขาวนี่มีอยู่ออกซิดซิลิกเนาะแล้วก็อลูมิเนียมออกซิดเนาะและออกซิดเล็ก3เนาะการซีออกซิดมาเยออกซิดเนาะมังกานออกซิดซุลฟัตกาลีออกซิดกลอเนาะและออกซิดฟอสฟอร์ฮานี่เนาะตัวนี้องค์ประกอบหลักซึ่งว่าตัวได้ที่ไลก์กับโมกับแมนเบื้องตัวนี้เนาะ 79.7 นี่เขาเก็บขนทางเปอร์เซ็นต์หมายความว่าจะมีการซีออกซิดนี้เป็นองค์ประกอบหลายจืดเด้อห้องลงมาแมนตัวใดห้องลงมากับแมนอยู่ 2.40 นี้กับแมนมาเยออกซิดเวลาในครูออกเสียงให้จืดได้เด้อเหมือนกับขับได้เนาะตอนนี้ในครูเสียมาอธิบายสูตรเคมีก่อนมันเป็นยังไงคือว่าเขียนเป็นจังซี่เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาหูเลยเดี๋ยวในครูขอเลิกก่อนเนาะตัวอย่างว่าออกซิดซิลิกเนาะนี่นะไมโครวาตัวนี้ซอนี่มาแต่ไซนักศึกษาซอนี่ไมโครวาค่าเคมีของซิลิกเนาะซิลิกมีบอกซีเนาะเฮ้ยดูก่อน
หมายความว่าซิลิกนี้ซิลิกมีบวก4ออกซิแซนนี่มีลบ2เนาะเวลาหารกันไปนะเพราะว่า4หาร2 4หาร2ก็ได้2และ2หาร1ก็ได้1หมายความว่าจะเป็นอัตราส่วนทางด้านมวลสารนี่2ต่อ1หมายความว่าซิลิกนี่ให้ออกซิแซนนี่2และออกซิแซนนี่ให้ซิลิกนี่1ก็เลยไปเขียนเป็นสูตร SiO2 หันเด้อค่าแท้จริงแล้วซิลิกมีค่าเคมี4เป็นยังเขาคือบ่เขียน4ใส่ไปจังซี่คือบ่เขียน S 2 O 4จังซี่เขียนบ่ได้เพราะว่าอะตอมของออกซิแซนนี่มันกลาย8ตามกฎเกณฑ์ออกเตตฉะนั้นเพิ่นจึงมาฮอดให้เนาะหมายความว่าเอาค่าเคมีที่น้อยสุดมาฮอดให้กันหมายความว่าค่าเคมีของออกซิแซนได้ลบ2ก็ส่วนให้2ก็ได้อยู่1และก็2หมายความว่าออกซิแซนมีค่าเคมีอยู่ลบ1และซิลิกมีค่าเคมีบวก2จากนั้นจึงคูณคูณกันหมายความว่าซิลิกให้ออกซิแซน2และออกซิแซนให้ซิลิก1ก็เลยเป็นสูตรตัวนี้เด้อพวกน้องเด้อเป็น SiO2 ครับเดี๋ยวในครูเลิกก่อนมันเปื้อนแล้วโอเคบานี้ขอสูตรต่อไปอลูมิเนียมออกซิดเนาะก็แม่ตัวนี้หมายความว่าอลูมิเนียมนี่มีค่าเคมีอยู่บวก3เนาะบวก3เนาะและออกซิแซนมีค่าเคมีลบ2เวลาฮวมสูตรโมเลกุลก็คูณคูณกันบางเทื่อนักเรียนก็เคยเห็นผ่านมาอยู่ในสันม4คันบุคันคันนักศึกษาบ่ลืมเนาะหรือว่าเคมีทั่วไปจะพุทธกรสอนพวกน้องบ่ตะกอนสอนพวกน้องบ่เกี่ยวกับการเขียนสูตรเคมีหรือว่าอาจารย์หลอมบ่ผู้ใดสอนเอาให้ครูเลิกก่อนเดี๋ยวอีเลทเดี๋ยวกลับคืนถ้าบนนั้นอีเลทก่อนเสร็จโอเคได้แล้วดูก่อนโอเคมาในสูตรต่อไปแมนออกซิดเล็ก3เนาะตัวนี้หมายความว่าเล็กมีค่าเคมีบวก3ออกซิแซนมีค่าเคมีลบ2กับคูณคูณตัวนี้การซีออกซิดเนาะหมายความว่าค่าเคมีการซีมีบวก2ออกซิแซนมีลบ2หมายความว่าค่าอิเล็กตรอนเท่ากันเนาะไฟฟ้าบรรจุเท่ากันบ่จําเป็นต้องหอย2ก็ได้ตัวอย่างมาเยคือกันมาเยกับบอกซอกออกซิแซนลบ2ค่ะบ่จําเป็นต้องหอยมังการคือกันตัวนี้ SO3 นี่หมายความว่าเป็นซุลฟัตเนาะเป็นหาของอาซิดนี่จะเป็นต้องหอยซ้ายให้มันในนี้ค่าเคมีของออกซิแซนนี่มีอยู่1แล้วมาเนี่ยมี3คือว่ากาลีออกซิดคือกันเนาะหมายความว่ากาลีมีบวก1ออกซิแซนมีอยู่ลบ2ก็เลยคูณคูณให้กันเนาะอันนี้มันคร่าวๆเด้อเวลาในครูออกเสียงหันในครูจะถามหยอเด้ตัวอย่างว่าในครูเขียนสูตรอลูมิเนียมออกซิดนี้อ่านว่าแนวใดเนาะแล้วก็3นี่หมายความว่าแนวใด2นี่หมายความว่าแนวใดให้นักศึกษาตอบได้เด้อเอาไปขอต่อไปมันนี่ประเภทดินเหนียวเนาะเคลย์ภาษาอังกฤษเขินแล้วนะนี่ส่วนประกอบของดินเหนียวหลายอันได้หมายความว่าองค์ประกอบหลักของดินเหนียวเคยเห็นบ่นักศึกษาเคยเห็นบ่ดินเหนียวดินเฮาปั่นนะเรียกว่าดินด่างเขาเห็นดินจีฮะเด้อแล้วเบิ่งในครูอธิบายสูตรเคมีให้ฟังก่อนสำคัญแห่งบทนี้สำคัญหลายๆเด้อจะเย็นๆเดี๋ยวในครูอธิบายให้ตัวอย่างว่าองค์ประกอบหลักของดินเหนียวนี่แมนตัวหลายๆกลุ่มนี่ออกซิดซิลิกเนาะซิลิกออกซิด2นี่มีอยู่ 54.94% หมายความมีองค์ประกอบหลายอันที่2กับแมนอลูมิเนียมออกซิดนี่มีอยู่ 23.41% ประกอบหลักมันเด้อให้นักศึกษาจื้อได้แล้วก็อ่านซื้อให้พร้อมเนาะหมายความว่าตัวนี้เบิ่งไฮไลท์ก่อนเขียนก่อน
อธิบายละเอียดให้เข้าใจดีๆก่อนเพราะว่าสองยุคนี้มันต้องเรียนออนไลน์เนี่ยบริสีแจงบริจับมือให้นักศึกษาเขียนกสีเขียนเองเนาะเอาคือตัวอย่างสูตรตัวนี้เนาะมังการออกซิดเนาะตัวนี้เนาะหมายความว่าอะไรตัวนี้หมายความว่านี่มังการมีค่าเคมีบวก3เนาะมีค่าเคมีบวก3และออกซิแซนมีค่าเคมีอยู่ลบ2เนาะแล้วก็คูณคูณกันเนาะหมายความว่าออกซิแซนให้มังการอยู่2และมังการให้ออกซิแซนอยู่3ก็เลยเป็นสูตร MN2O3 นี่สูตรอื่นก็คือกันเนาะเดี๋ยวก่อนโอเคอันนี้ในคู่สีอ่านสู่ฟังมาเลยเนาะอ่านเนาะดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวในคู่อ่านให้ฟังแต่ละสูตรอ่านได้เดี๋ยวใช้ต้องไฮไลท์ในคู่นะโอเคเลเซอร์พอยต์ตัวนี้ข้อที่1อ่านว่าอลูมิเนียมออกซิดเนาะตัวนี้ข้อ2นี่อ่านว่าออกซิดซิลิกเนาะตัวข้อที่3เนี่ยตัวนี้ที่ครูจอดเอิ้นว่าบาลีออกซิดตัวนี้การซีออกซิดตัวนี้ออกซิดเล็ก3กาลีออกซิดมาเยออกซิดมังการออกซิดนาตรี2ออกซิดตัวนี้ออกซิดฟอสฟอร์หาเนอะแต่นักศึกษาก็มาเบิ่งค่านี้กดเบิ่งหลายๆเทื่อโหลดตีลังกาเบิ่งเลยช่วงโควิด19เนี่ยเฮียนแบบแบบสะดวกสบายในครูเอาลง YouTube ให้นักศึกษาบ่เข้าใจก็สามารถมากดเบิ่งหลายๆครั้งดีกว่านักศึกษาสิไปฟังเพลงก็เสียเงินให้กับเบิ่งบทเรียนดีกว่าเพราะว่าได้ความรู้ได้คะแนนพอเนอะนะบัดนี้ดินทรายนะฮู้เนาะดินทรายก็เป็นธาตุซึมต่อคือกันเนาะนี่องค์ประกอบของดินทรายมีหลายอันใดเออหมายความว่าองค์ประกอบหลักของดินทรายก็แม่นออกซิดซิลิก2นี้มี 99.3% เด้อหลังจากนั้นก็มีเหล็กออกซิดเหล็ก3นี้มี 0.2 น้อยเนาะแต่อันที่หลายห้องอันดับ2นี่แม่นห้องอันดับ1แม่นอลูมิเนียมออกซิดเนาะมีอยู่ 0.4 และก็มีตัวนี้อ่านว่าออกซิดไทเทเนียมเนาะมีอยู่ 0.1% เด้อหลังจากนั้นในคู่ออกเสียงหันสิให้พวกน้องไล่มันใช้โมเลกุลพวกนี้ละเบิ่งหลายๆเถื่อเด้อศึกษาเด้อบัดนี้ข้อที่ 3.1 เฮามาเบิ่งโครงสร้างดินทรายซิลิกาเนาะหมายความว่าดินทรายมีหลายประเภทเนาะในคู่ยกตัวอย่างดินทรายซิลิกาที่ว่าเฮาพบหลายอยู่แม่น้ําลําเซอยู่บ้านเฮานี้ทรายน้ําเงิมทรายน้ําคลองนี้และก็ส่วนหลายมันมีซิลิกาเป็นองค์ประกอบเนาะซิลิกากับไม้ก็ว่าอย่างมันไม้มีออกซิดซิลิกนี่เดี๋ยวในครูอธิบายสู่ฟังเนาะอันแรกๆนี่ไม้ก็ว่าอะโตมของซิลิกอันนี้ไม้ถึงอะโตมของออกซิแซนเนาะดึงจองกันไปเห็นบ่ซิลิก1โตดึงจองหาออกซิแซนดึงเป็นจองกันไปดึงจองได้พัฒนาหยังนักศึกษาฮู้บ่ไปตอบได้เนาะเอากันไปตอบได้ได้มาตอบอยู่คอมเมนต์เด้อในครูใส่1คะแนนมาคอมเมนต์เลยว่าแห่งดึงจองพันธะที่เกิดขึ้นระหว่างออกซิดและซิลิกนี่เกิดเป็นพันธะหยังเพื่อทบทวนบทเรียนเก่าเฮาที่เคยเรียนผ่านมาอยู่ในปี1ปี2ปี3ฮะเกี่ยวกับพันธะเคมีฮะให้นักศึกษาเขียนชื่อเนาะนามสกุลแล้วก็ต่อว่าข้อ A ข้อ B ข้อ C นี่เกิดมาทายังเพราะว่ามันเดียวกันเด้เนอะแม่ครูจะให้คะแนนตัวนี้ถ้าใครตอบได้ได้คะแนนเลยอันนี้มันโครงสร้างของมันเนาะโครงสร้างมันไปเกิดเป็นรูป3เจมีระบิดพีระมิดใครคือรูปเพชรนั่นเด้อพวกน้องเด้อเป็นโครงข้างที่แข็งแห้งหมายความว่าโครงสร้างนี้โครงสร้างนี้หมายก่อน1เม็ดทรายเด้อ1เม็ดทรายประกอบอยู่หลายอันหลายอะตอมจังซี่เห็นบ่พวกน้องนี่อันนี้มันอะโตม
โมเลกุลย่อยๆของเม็ดทรายที่เราเห็นนะตัวหนึ่งเม็ดนี่นะอันนี้ฮะเบิ่งทางไมโครสโคปิกผ่านกล่องจุลทรรศน์จะเห็นโครงสร้างเป็นจังซี่เนอสำคัญเลยค่อนข้างว่าซับซ้อนเลยบอลนักเรียนแต่นักเรียนมีพื้นฐานนักศึกษามีพื้นฐานเคมีกันปุ๊ยเนาะเพราะว่าในครูเริ่มลงเลิกแล้วเคมีอุตสาหกรรมก็ต้องได้หูมันว่ามันเป็นแนวใดเพื่อให้นักศึกษาได้บทเรียนใหม่ได้กู้หูใหม่เพราะว่าเรียนในครูนี่ค่อนข้างว่าไปนำระดับระดับสากลเด้อเนาะค่อนข้างว่าเลิกเติบเอาในครูเริ่มก่อนเขาเริ่มก่อนมันบงับงานสไลด์เฮาอาจารย์นักศึกษาต่างใจตอบคอมเมนต์อยู่ในวิดีโอของครูเด้อได้คะแนนเด้อขอในเด้อเกิดปัญหายังระวังออกซิเจนซิลิกกับออกซิเจนนี่เอาต่อไปเห็นบ้านนี้ประเภทของดินเหนียวเนาะซึ่งว่าดินเหนียวประกอบมีอยู่หลายๆประเภทเนาะแต่ว่าในครูยกเอาตัวนี้ที่มันเราเห็นได้ตัวอย่างว่าดินเหนียวที่มีน้ำมันเป็นองค์ประกอบเช่นว่าเทียนหรือขี้ผึ้งหมายความว่าตัวนี้เป็นโพลีอันเป็นโพลิเมอร์แล้วมีพวกแว็กซ์เนาะอยู่ในไขมันนะกระจัดอยู่ในประเภทของดินเหนียวเป็นอย่างคือว่าจัดอยู่ในประเภทของดินเหนียวเพราะว่าเขาสามารถบิดจับบิดโคมันอ่อนได้เลยหมายความว่าเป็นดินเหนียวเนาะและประเภทที่สองแมงกับพวกเซรามิกเนาะเส้นเครื่องปัดดินเผาไปเห็นบ่อดินจีต่างๆนี่ก็แมงอยู่ในประเภทของดินเหนียวคือดินจีได้มาจากดินดำดินดาร์กเนาะเขาสามารถเบ็ดได้มาตีมันเนาะตีแล้วเกาโฮงแต่เป็นทอนแล้วก็ไปอบไปเผาให้มันหอดแล้วมันก็แข็งโตเนาะและข้อที่3นี้แม่นดินที่มีแร่ธาตุเป็นองค์ประกอบเซนคอไรต์และคาอูไนท์หมายความว่าดินเหนียวที่มีธาตุเคมีเป็นองค์ประกอบของแร่ธาตุเนาะตัวนี้สำคัญหลายเด้อตัวนี้สองอันนี้ได้มักออกเสียงหลายในครูมักออกเสียงตัวนี้หลายอันนี้ครูจะอธิบายสูตรโมเลกุลมันให้เบิ่งสูตรโครงสร้างมันให้เบิ่งว่าอยู่ในปึ้มเฮามันบ่มีแล้วตัวนี้นะสำคัญเด้อนี่ศึกษาเบิ่งสูตรโครงสร้างมันเนาะของคลอไรด์หมายความว่าดินเหนียวที่มีคลอไรด์เป็นองค์ประกอบนี่มีหลายชนิดเด้อแต่ว่าองค์ประกอบหลักของมันมี1ออกซิเจนเนาะและฮีโดรกไซด์เนาะOH นี่นะแล้วก็มาเย่เรียกว่าเล็กเนาะแล้วก็ซิลิกอลูมิเนียมแล้วก็มีมาเย่เล็กอลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบมันดึงจองกันเนาะและตัวอย่างว่าซีฟ้าเนี่ยที่ซีฟ้าแทนออกซิเจนเนาะตัวนี้ออกซิเจนเนาะซีฟ้าดึงจองฮะซีฟ้าเนาะหมายความว่าออกซิเจนดึงจองกับออกซิเจนเนี่ยเป็นทักครูเด้เอาตัวนี้ไพ่ตอบได้ว่ามันเกิดปัญหาหยังให้1คะแนนคอมเมนต์ใส่ในสไลด์นี้เด้อขอ 1.4 เขียนคือเก่าหั่นแหละชื่อนามสกุลต่อว่าพันธะดึงจองระหว่างออกซิเจนกับออกซิเจนเกิดปัญหาหยังโอเคให้คะแนนฟรีๆเลยตัวนี้และขอต่อไปในครูสิถามเติมเรื่องวันนี้สีฟ้าในซิลิกเนาะเออถามแหละสิเรียกเมื่อกี้ก็ถามเลยเนาะถามแล้วโอเคเนี่ยได้ครูเลิฟก่อนลบไปในมันบ่ให้มันลายเนี่ยอีเรสโอเคเอานักศึกษาเบิ่งตัวนี้เบิ่งเดี๋ยวครูเอาเลเซอร์ออกมาก่อนเนาะหมายความว่าดินเหนียวที่มีคลอไรด์เป็นองค์ประกอบมีหลายประเภทเด้อพวกเราเด้ออันนี้แม่นสื่อเฉพาะมันเบื้องนี้แม่นสูตรเคมีมันนักศึกษาเบิ่งหลายๆแล้วก็จดใส่ปึ้งของนักศึกษาเลยหมายความว่าพวกนี้มันสื่อเฉพาะมันเด้อตัวอย่างว่าฐานนี้อ่านว่าไบเลคอเรเนาะหมายความว่าอันนี้สูตรมันมีองค์ประกอบมีสังกะสีมีเหล็กอลูมิเนียมมาเย่หอยฮกเนาะแล้วก็อลูมิเนียมซิลิกหอยซีออกซิเจนหอยซิปโอออกซิเจนแล้วโอฮัตแปดหมายความสูตรมันจะเป็นลักษณะจังซี่โครงสร้างเดินจอก็จังซี่
ค่อนข้างว่าอยู่ในขั้นสูงเนาะโครงสร้างพึกเกินนะพวกนี้นะมีแต่ว่าในข้อนี้นักศึกษาควรไปศึกษาเบิ่งสื่อแต่ละอันนี้จดใส่ในปึ่มของนักศึกษาหันเพราะว่าเวลาในครูเซ็งมาออกได้จำพวกนี้แหละเวลาออกเซ็งเขาก็เบิ่งได้อยู่ดอกเนาะเบิ่งอยู่ใน YouTube นี่ได้เพราะในครูเอาลงหายได้แต่นักศึกษาคือสิบตกนักศึกษาทันสมัยแหละสามารถเบิ่งอยู่ใน YouTube นี่ได้แต่ว่านักศึกษาต้องมีโทรศัพท์2เครื่องเด้เครื่องนึงก็เป็นลิ้นตอกลิ้นเบิ่ง YouTube ตัวนี้และเครื่องนึงก็เบิ่งไว้ตอบคําถามออนไลน์เด้ถ้าว่าใส่เครื่องเดียวทั้งเบิ่งวิดีโอได้ทั้งตอบคําถามแน่สิบ่ทันอันนี้หลักบอกได้นี่นะให้ฮู้เลยบ่หลักให้ต้องบอกนั่นแหละเอ้าบัดนี้ข้อ 4.2 ดินเหนียวคาริโอไนเนาะตัวนี้สูตรมันหมายความมีอลูมิเนียม2 S ซิลิค2 O5 O5C หมายความว่าดึงจอกันเป็นพวกหมายความว่าขีดวงมวลสีฟ้านี่แทนให้ออกซิเจนวงมวลสีฟ้าแทนให้ฮีโดรไซด์ฮีโดรไซด์ OH เนาะและสีเขียวอ่อนนี่แทนสีทะเลบนเกิดแทนไอซิลิกเนาะแม้กว่านี้ซิลิกอยู่นี่สีเขียวนี่แมนอลูมิเนียมดึงจอกันในหุบพีระมิดเต่งกันหลายสัตว์นี่นะอันนี้แมนสูตรดินเหนียวของคาริโอไนซึ่งว่าดินเหนียวคาริโอไนนี่เหมาะสมในการเฮ็ดเครื่องปะดินเผาเครื่องเซรามิกต่างๆเด้อสถาบันเฮานี่ก็เริ่มมีและเริ่มคุ้นคนแล้วซึ่งว่าเป็นสูตรที่ว่าสำคัญเสียงว่านักเรียนม6ม7จังไห้ก็เวลาลงฝึกหัดนี่เข้ามักถามนะในครูเขียนสูตรดินเหนียวให้แน่เขียนจังได้นักศึกษาก็เอาวิดีโอนี้เข้าเบิ่งก็ได้หรือว่าจิจดให้เข้าเบิ่งก็ได้บ่เป็นหยังบ่ได้สงวนลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาทุกคนอยากให้คนลาวเก่งเทียบเท่าสากลเฮาเนาะตอนนี้ในครูบ่ถามดอกว่ามันเกิดปัญหาหยังเพราะว่าได้ถาม2ข้อผ่านมาแล้วจะมีแบบให้พวกน้องหลายๆอันอยู่ อัมบานี 4.3 ดินเหนียวฮาโลไซด์เนาะอันนี้เป็นสูตรเคมีมันเนาะมีอลูมิเนียม102 S SI2 OH OH 104 คูณ 2หรือว่าจำ2อม2โมเลกุลน้ำเด้อเวลาในครูเขียนสูตรจะเป็นเลข3เลข4เวลาครูอักทาว่าเลข2แทนให้หยังไม่ให้ไม่ครูว่าให้นักศึกษาแทนให้อมโมเลกุลของน้ำจากโมเลกุลแต่ว่าเป็นสาก็เป็นสาโมเลกุลน้ำ4ก็เป็น4โมเลกุลน้ำเด้อตั้งใจได้หาก็เป็นหาโมเลกุลน้ำอมนะหมายความว่ามีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักในสูตรตัวนี้เด้อสำคัญได้ในครูสอนละเอียดด้วยนี่สอนมัดเปลือกมัดโคตรให้นักศึกษาฮู้อยากให้ได้อีต้นเห็นนักศึกษาเฮาเลยเอ้าอันนี้แม่นตัวแทนให้ขีดวงบนสีฟ้าทั้งในสีขาวเป็นออกซิเจนสีฟ้าล้วนๆในแทนให้ OH เนาะสีฟ้าอ่อนในแมนซิลิกตัวนี้มีคือฮู้กระต่ายนี่แม่นแทนให้ทั้งหน้าตัวนี้มันฮีโดแมนออกซิเจนฮีโดเซนกับแมน2ตัวนี้ห่วยกันเออและสีเขียวนี่แมนอลูมิเนียมนี่อันนี้มันโมเลกุลน้ำมันดึงจอกนี่เนาะเอาดื่มน้ำก่อนนี่บัดนี้ตัวนี้สำคัญหลายต่อตลาดทางมวลเคมีในครูเสียมอธิบายเพราะว่าเพื่อทบทวนเพียนเก่าของนักเรียนที่เรียนผ่านมาแต่ว่านักศึกษาบทเรียนนำครูในเคมีปี1ปี2ปี3แต่มาได้เรียนปี4ก็เป็นบุญละที่ได้บทเรียนนำเอาอันนี้แมนภาพรวมของตลาดทันมูลเคมีประกอบมีจุ 1A 2A เนาะแล้วก็ 3A 4A 5A 6A 7A 8A เนาะอันนี้แมนจุต้นต่อตอนนี้จุซ้ำห้องก็มีพวก 2B 1B แล้วก็3B 4B 5B 6B 7B 8Bหมายความพวกนี้แม่นจุสำห้องหรือว่าจุโลหะทรงต่อ transition เนาะคือตัวอย่างว่าซิลิกเนาะลุ่มเนี่ยและมีอนุกรมย่อยของเนาะ
อนุกรมซอฟอนุกรมนี่คืออนุกรมลันทไนต์และแอนทไนต์พวกนี้แม่นธาตุที่เขาสามารถสังเคราะห์ขึ้นมาเนาะพวกนี้แม่นมีธาตุที่อยู่ในธรรมชาติคือว่านิแกนทองสังกะสีนี่โลหะอยู่ในธรรมชาติเนาะซึ่งว่าในเคมีอุตสาหกรรมเฮานี่แม่นใส่ตัวได้หลายนี่มีซิลิคเราเคยเรียนกันมาแม่นบ่ที่ในครูเขียนสูตรมามีอลูมิเนียมเนาะเป็นองค์ประกอบอยู่ในดินเหนียวดินยางหะนะแล้วก็มีการซี่เด้ที่ปูนขาวหันแล้วก็มีออกซิเจนเด้ที่พบเห็นหะนะในสูตรพันมาแล้วก็มีเล็กในบ่มีเล็กใส่ใน FE เนาะหมายความว่าในครูอยากให้นักศึกษาผู้แล้วก็เจออันมวลสารอะตอมเนาะอะตอมิกมานี่นะตอนนี้ครูไฮไลท์เบิ่งก่อนโอเคไฮไลท์เบิ่งก่อนบ่ไฮไลท์ให้เพิ่งเนาะหมายความว่าตัวอย่างว่าซิลิคนี่นะมีมวลสารอยู่18เนาะ 18.086 กรัมนี่นะซาหูเด้อจื้อพวกนี้ไปกับบอนี่12เนาะและออกซิเจนนี่เท่ากับ16เนาะหรือว่า 15.99 เทียบกับ16เลยเพราะว่าเวลาโจทย์ต่อไปถ้าจะใส่มวลสารตัวนี้เพื่อสอบหาโมเลกุลสอหามวลสารโมเลกุลของธาตุผสมฮะมวลสารมวลธาตุผสมที่อยู่ในซีมังอยู่ในหินกาวอยู่ในหินปูนมีจักกรามต่อมูลเด้อสำคัญได้นักศึกษาสังเกตเบิ่งโหลดให้นักศึกษาจื้อเบิ่งค่าตุลุมนี้กองนี้ตัวเลขนี้หมายถึงมวลสารอะตอมเด้อสำคัญก็เอามาเบิ่งกันเลยบัดนี้การคิดไล่มวลสารโมเลกุลของธาตุตัวนี้สำคัญตัวอย่างว่าข้อ1จงคิดไล่มวลสารโมเลกุลของธาตุนี้จะมีจักกรามใน1โมลนี่เป็นสูตรของอันคาคาโอไนท์นี่นี่สูตรอันแปลงดินเหนียวเอาว่าเมื่อกี้นี้เนาะก่อนอื่นมดก่อนเฮาสิไล่ข้อนี้ได้เฮาต้องฮู้มวลสารอันอะตอมของธาตุแต่ละนั้นเนาะและกับมวลสารของซิลิคนี้และออกซิเจนนี้หลังจากนั้นเฮาฮู้แล้วเฮาเอาจำนวนหัวนี้มาคูณใส่มวลสารอะตอมของแต่ละชนิดนั้นจื้อเด้อสิได้ในครูหมายให้ละเอียดนี่เอามวลสารอะตอมของแต่ละธาตุนี้มาคูณให้ตัวหัวของมันนี้เอาเบิ่งตัวอย่างอลูมิเนียมมีมวลสารอยู่27กรัมเนาะคูณให้2ซอกับตัวเด้ถอยนี้แหละซอนี่เท่าอยู่54กรัมเด้อและซิลิคเด้เบิ่งเมื่อกี้มี18กรัมเนาะแล้วก็คูณให้2เท่ากับ56กรัมเด้อและออกซิเจนมีอยู่16กรัมคูณให้9มาแต่ไสนี่ตัวนี้5บวกให้4ก็เป็น9เด้อได้อยู่144กรัมและฮีโรแซนมีอยู่1มวลสารอะตอมมาเนี่ย1กรัมและก็คูณให้4อะตอมหอยนี้เท่ากับ4กรัมหลังจากพวกนักศึกษาบวกตัวนี้แล้วได้พ้นบวกของแต่ละธาตุแล้วเฮาก็มาบวกกันเลยเนาะเอาตัวนี้มาบวกกันมวลสารอะตอมของอลูมิเนียมซิลิคออกซิเจนฮีโรแซนมาบวกกันก็ได้เป็นมวลสารโมเลกุลของธาตุผสมนี้เด้อได้เท่าใดมวลสารมันนี้แต่อยู่258กรัมต่อมูลเนาะกรัมต่อมูลหมายความว่าใดหมายหัวหน่วยกรัมต่อมูลแม่นแทนให้หัวหน่วยมวลสารโมเลกุลหมายความว่าใน1โมลของธาตุผสมนี้เนาะ1โมลของธาตุผสมนี้มีอยู่258กรัมมวลสารตัวนี้เด้อสำคัญก็ตัวนี้นะในครูเว้าศึกษาแหละคือสิเข้าใจบ่เข้าใจก็ต้องเบิ่งรายละเอียดเด้อในครูเด้อก่อนง่ายๆนะคือสายนักศึกษาผ่านเคมีทั่วไปแล้วหรือเคมีฟิสิกส์มาแล้วบ่ยากดอกตัวนี้ก็ฮู้พื้นฐานเต็มปลายพุ่นตัวนี้เต็ม3พุ่นโอเคถามบัดนี้เรียกบ้านกิจกรรมแต่ละคนนี่ฟังดีๆกิจกรรมนี้ไม่ควรให้นักศึกษาไปไล่
มวลสารโมเลกุลของตัวนี้ก็A B C D E F G H นั้นแต่ละคนเขียนชื่อนามสกุลของใครของมันฮั้นแล้วก็ไปคอมเมนต์อยู่ในวิดีโอของในคู่ว่าข้อ A มีจักรามตัวโมลข้อ B มีจักรามตัวโมลข้อ C มีจักรามตัวโมลข้อ D มีจักรามตัวโมลมวลสารโมเลกุลของมันนี้ฮอดข้อ H นี่มีจักรามตัวโมลมวลสารโมเลกุลมันเด้อให้เข้าไปคอมเมนต์อยู่ในคลิปวิดีโอของในครูเลยเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ตอบในครูสิไปกดให้เอาคะแนนให้ถ้าผู้ใดบ่เบิ่งวิดีโอสุดนี้เฮ็ดไปแล้วแล้วจะบ่ได้คะแนนก็แล้วในครูจะมาตอบมื้อนี้วันจะมาตอบให้มื้ออื่นในครูสิอัพโหลดให้มื้ออื่นวันศุกร์มื้ออื่นวันเสาร์มื้อพฤหัสเนาะมันซุกในครูสิไปกวดให้เด้อนะครูว่าพวกน้องต้องส่งในตอนแรงมืออื่นนี้ฟาดนี้คอมเมนต์ในวิดีโอของครูเลยเด้อถึงตอบได้ผู้ใดตอบตัวพันธะใดก็ตอบมาเลยได้คะแนนบ่เป็นหยังเอ้าบาดนี้ข้อ6ภาวะของแผ่นดินเหนียวโดยจิบซ้ำหินเก่าเนาะเป็นนี่มันก็ว่าภาวะของมันเป็นหินเนาะผมเอาหินเก่านะตัวอย่างผู้ใดอยู่เขตบางเวียนก็สิเห็นลายอยู่คําเฮ็ดสิมั่งแดจิบซ้ํานี่นะเขาได้เป็นก้อนมาแล้วเข้ามาอยู่หน่วยผู้แล้วเข้ามาระเบิดเอาเนาะได้เป็นหินเก่าตัวนี้หลังจากนั้นเขาจะไปใส่แล้วเขาก็ไปผ่านโรงงานอุตสาหกรรมไปบดไว้เนาะมันก็ว่าภาวะของแผ่นดินเนี่ยอยู่ในภาวะแข็งเลยพี่น้องเด้อแข็งก่อนจากแข็งแล้วจึงไปบดมันมุนเป็นผงจากนั้นก็ได้ไปละลายน้ำเป็นทั่วเสือในการปรุงแต่งถาดผสมมันฮะบัดนี้องค์ประกอบทางเคมีของหินกาประกอบมีอย่างแน่หลายอันเนาะบัดนี้มีแต่เคมียาสีฟ้าเบื่อเด้อศึกษาเอ้ยอดทนเอาเรียนไปเพราะความผูกเด้ตัวได้ลายกุมูนักศึกษาว่า 16% 80% ทั้งหมดเนาะตัวรวมกันมาว่ากันมันรวม 80% นี่หมายความว่าองค์ประกอบหลักๆของหินกาวนี่แม่นตัวใดนี่การซีซุลฟัตนี่นะตัวนี้เป็นองค์ประกอบหลักของหินของหินปูนมี 35.514%หมายความว่าใน35.45%นอกจากนี้แล้วก็ยังมีพวกกาซีออกซิดอลูมิเนียมออกซิดเล็กออกซิดและก็ซิลิกออกซิดมาเยออกซิดออกซิดซิลิก3นี้ปนอยู่ในหินกาวนะสำคัญเนอะจีไวเนอร์โอเคปานี้ข้อที่8การนำใส่แผ่นดินเหนียวเอาในครัวอนุญาตดื่มน้ำก่อนก็แห้งรอร้ายแหละเต็มที่อยากสอนนักศึกษาให้ได้ความรู้เรียนผ่าน YouTube แห้งได้ดีกว่าในครัวอธิบายละเอียดนักศึกษาได้สามารถเบิ่งได้หลายๆหอกนักศึกษาบ่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์อยู่ในวิดีโอของครูเลยนี่การนำใส่เราเคยเห็นการนำใส่ของแผ่นหินเก่าเนาะเปิ้นมาเห็นแผ่นยิบซ้ำนี่เป็นเพดานเฮือนนี่เนาะมาตอกใส่เพดานเฮือนนี่เพิ่นนำใส่นะอยู่เมืองลาวเฮานิยมใส่หลายเนาะเพราะว่ามันบ่หนักเด้เนาะราคามันก็บ่ค่อยแพงปานใดพอนำใส่ได้ปลูกเฮือนก็สบายผู้ใดมีเฮือนงามก็ล้นแต่ใส่แผ่นยิบซ้ำนี่แหละเป็นเพดานเนาะนอกจากนั้นเพิ่นก็เอาเป็นปูนโบกเด้อนักศึกษาเด้อโบกผ้าเฮือนโบกต่างๆนี่เพิ่นก็ใส่แทนได้แต่ว่าราคามันจะแพงกว่าซีมังนี่พอหินกาวนี่พอมันสดเด้และข้อดีมันจะบ่แตกเด้อมันจะบ่มีรอยร้าวคือซีมังใส่แล้วแผ่นมันจะเนียบเรียบเลยบ่คือซีมังซีมังเฮาใส่โดดไปแล้วมันจะมีหอยแตกเนื่องจากว่าแห้งคดโตหรือว่าแห้งดึงจองโมเลกุลอยู่ในซีมังนี่มันสูงกว่าพวกอยู่ในหินปูนนี่เวลาในครูถามตัวอย่างว่าเนาะเป็นยังซีมังยุบ
จึงเวลาสิเขาโบกสีมังอยู่เหือนเขาโดนโดนไปแล้วมันแตกนักศึกษาก็สามารถตอบได้เด้ออันนี้แม่เอกสารดังอิงที่นิคูสอบมาให้มาจาก Research Gate เนี่ยตัวนี้เป็นบท Journal บทวิจัยกับเขาเนาะเข้ามาให้เบิ่งสำคัญเลยน่าเชื่อถือสุดท้ายก็มาแต่บทวิจัยของต่างประเทศเนาะเอาบัดนี้บทรายงานของบุคคลเฮ็ดคือเก่าเลยนักศึกษาเด้อเห็นใจในครูแดงในครูก็เต็มที่บ่อยากให้แต่ว่าวิธีทางที่จะช่วยให้นักศึกษาได้ประเมินได้คะแนนนั้นเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้มีคำถามในการตอบอยู่ในห้องเรียนเด้คะแนนบุคคลหมายความว่านักศึกษาต้องได้เขียนหลายแล้วอดทนบ่เป็นหยังดอกเอา1ความหมายของซึ่งต่อหมายความว่าหยังนักศึกษากลับไปสอบมาเขียนใส่พิมพ์เป็นฟอนต์เพชรสละบุทีฮั่นพิมพ์มาหลายๆโหลดให้ครูมักอ่านบัดนี้ประวัติถ้าซึ่งต่อและวัตถุธาตุก่อสร้างมีหยังแน่มีแต่ปีใดก็ไปอ่านเบิ่งก็เห็นได้แต่ละปีในวัตถุดิบหรือธาตุเคมีที่อุปกรณ์นักศึกษาสามารถเอาข้อมูลอยู่ในตารางของในครูนี่มาเว้าได้แต่นักศึกษาต้องได้ไปเก็บเป็นคำเว้าของตัวเองตัวอย่างว่าในธาตุผสมอุปกรณ์หลักของธาตุเสื่อมต่อมีการซีเฮโรซิสเท่านี้เปอร์เซ็นต์เพราะว่ายังตึดๆนอกจากนั้นยังมีธาตุอื่นอีกจากเปอร์เซ็นต์ธาตุจากเปอร์เซ็นต์เขียนเป็นเซนเทนเขียนเป็นประโยคเด้อผมต้องก๊อปปี้เอาคือเป็นตารางคือในครูฮั่นเพราะว่าในครูอยากเบิ่งผู้น้องเขียนอยากวัดความเข้าใจคืออยู่ต่างประเทศให้เอาข้อมูลเฮาจะไกลเอาข้อมูลนําซอร์สแล้วแลที่มาโดยตรงบ่ได้เฮาต้องได้พาราเฟรสเนาะพาราเฟรสไปควรได้อ่านเฮาเข้าใจแล้วมาเขียนใส่คําเว้าของเฮาฮั่นเด้อเพื่อเป็นสงวนลิขสิทธิ์เด้อบ้านเขาบ้านเฮานี่ก็ในครูก็อยากให้พวกน้องใส่จังสันแล้วพยายามอ่านหลายๆเด้อบัดนี้ข้อที่4ประเภทดินเหนียวมีจักประเภทเนาะแล้วก็หาความหมายของแป้งเหนียวหินกาวไมโครไดไดเขียนใส่ภาวะของแป้งหินกาวมีหยังแน่คุณภาพเทคนิคทางหินกาวมีหยังแน่เนาะแล้วเทคนิคการนําใส่แป้งหินกาวเด้เป็นนําใส่หยังแน่ตัวอย่างนำใช้ในการก่อสร้างในการแพทย์เดมี่บอก็ต้องไปสอบหานำการแพทย์ก็มีนะประเทศแขนเทียมแขนยางก็ใส่หินกาวนี่แหละเป็นปัสเตอร์เนาะเกินนะนะต้องได้สอบหลายๆเอามานี่มือทรงเดดไลน์เนาะวันที่13เดือน11 2021เนาะส่งมาเลยทางอีเมลหรือว่าทาง WhatsApp พิมพ์มาเลยเด้อพิมพ์มาเลยนักศึกษาเด้อจะกดง่ายเพราะในครูสิคอมเมนต์ให้ง่ายเอาขอบใจหลายสำหรับการติดตามชมวิดีโอนี้หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยนักศึกษานักเรียนผู้ที่สนใจเข้าใจตื่มเกี่ยวกับเคมีอุตสาหกรรมในบทที่2ในบทนี้มีภาคเคมีหลายมีสูตรเคมีหลายแต่กับเนื้อความพยายามดอกเรียนนำกันนักศึกษาส่วนโควิดนี้บ่แม่นแต่นักศึกษาที่ลำบากในครูก็ลำบากคือกันได้เฮ็ดเวียกนักได้สอบข้อมูลได้สร้าง PowerPoint ได้สร้างสไลด์โซ่อัปเดตตัวอย่างว่าสอนผ่านออนไลน์ face to face แล้วมันก็บ่ได้เนื่องจากสัญญาณทําบ่ดีในครูก็จําเป็นเฮ็ด YouTube นี้อัปโหลดวิดีโอนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ไปเบิ่งหลายๆเทื่อเข้าใจกับเบิ่งขึ้นอีกเบิ่งขึ้นอีกหลายเทื่อหวังว่านักศึกษาสิเข้าใจและก็ให้ความร่วมมือพยายามให้ความร่วมมือเวลาที่ว่าในครูเฮ็ดเวียกบ้านก็ต้องให้ได้ส่งและก็แบ่งเวลาให้ถูกต้องเนาะเอาทุนนี้ก่อนทุกคน Good night everyone เนาะ Take care รักษาสุขภาพบ๊ายบายพบกันอยู่ใน EP 3 EP ต่อไปบ๊ายบาย